สวัสดีครับทุกท่านพบกันอีกครั้งนะครับกับมั่งคั่งอย่างยั่งยืนครับวันนี้เป็นเอพิโซดที่57นะครับเล่นเกมออนไลน์ต้องรู้จักหุ้น AS นะครับหรือ Asia Soft กันประจำวันที่12มิถุนายน2565ครับมั่งคั่งอย่างยั่งยืน Sustainable Wealth นะครับรบกวนนะครับฝากกด Subscribe นะครับติดตามได้นะครับทั้ง YouTube Channel นะครับแล้วก็ Facebook นะครับมั่งคั่งอย่างยั่งยืนนะครับผมวันนี้เอพิโซดที่57นะครับเล่นเกมออนไลน์ต้องรู้จักหุ้น AS Asia Soft ครับจริงๆเนี่ยทาง Channel มั่งคั่งอย่างยั่งยืนเนี่ยได้เคยนำเสนอแล้วนะครับเมื่อเอพิโซดที่29นะครับมารู้จักหุ้น AS Asia Soft กันนะครับจบในคลิปเดียวเมื่อวันที่19ธันวาคมเนี่ยลองเสิร์ชเข้าไปดูข้อมูลในบริษัทได้นะครับผมเพราะคลิปนั้นเนี่ยจะเล่ารายละเอียดข้อมูลต่างๆของบริษัทนี้ให้ทุกท่านฟังนะครับสำหรับวันนี้นั้นเนี่ยเราจะมาแชร์ข้อมูลที่ทันสมัยมากขึ้นนะครับแต่เน้นย้ำก็คือข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเป็นเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นการชักชวนหรือว่าชี้นำใดๆทั้งสิ้นนะครับมีข้อสงสัยคำถามฝากในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมหุ้น Asia Soft ครับปิดเมื่อวันศุกร์ที่11มิถุนายนนะครับผมที่ราคา 14.8 บาทนะครับก็ตกลงอย่างต่อเนื่องนะครับปัจจุบัน PE เนี่ยอยู่ที่ 14.3 เท่านะครับ 14.3 เท่าเนาะ Market Cap ก็ 6,847 ล้านบาทนะครับผลตอบแทนเงินปันผลก็ 4.48% นะครับณตอนนี้นะครับปันผล 4.48% ซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าบริษัทเนี่ยเริ่มจ่ายปันผลมาต่อเนื่องละตั้งแต่ปีเขาเรียกว่าปีงบประมาณปีปฏิทินปีของปี2020นะครับจ่ายไป 0.30 บาทต่อหุ้นนะครับ2021เนี่ยจ่ายรวมกันเนี่ยครึ่งปีตอนแรกจ่ายไป 0.4 นะครับครึ่งปีหลังจ่าย 0.3 รวมกันเป็น 0.7 นะครับก็จ่ายเพิ่มขึ้นเนาะเพราะว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยธุรกิจเขาเติบโตอย่างชัดเจนนะครับแล้วเขาก็เลยมีการจ่ายปันผลอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าเราดูเรื่องของข่าวย้อนหลังของคุณเอเชียซอฟต์เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าหลังจากที่ออกงบมาเนี่ยนะครับข่าวค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราไล่ดูแต่ละข่าวกันดีกว่านะครับผมข่าวแรกก็คือที่ชัดเจนก็คือเมื่อวันที่12นะครับพฤษภาคมเนี่ยที่ผ่านมาเขามีบอกว่าเรื่องของอนุมัตินะครับแผนการนำบริษัท CIB Development เนี่ยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ACE ของมาเลเซียนะครับมีการแต่งตั้ง CEO คนใหม่ด้วยนะครับของบล็อกเชนแล้วก็ฟินเทคเนาะเทคโนโลยีใหม่ของเขานะครับก็หน้าตาของคำสั่งก็คือบอกว่าบริษัทชื่อ CIB Development เนี่ยเป็นบริษัทย่อยนะครับเขาจะเข้าอยู่ในประเทศมาเลเซียเนี่ยจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ACE ของมาเลเซียนะครับเหมือนตลาดเล็กตลาดใหม่เกิดขึ้นมานะฮะก็เขาบอกว่าเพื่อสร้างความแข็งแกร่งเนาะในการดำเนินธุรกิจและขยายตลาดการให้บริการสู่ภูมิภาคอื่นนะครับและมีสองก็คือมีการแต่งตั้งคุณกิตติพงศ์พฤกษาอรุณนะครับดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีบล็อกเชนและการเงินฟินเทคเช่นเดียวกันโอ้โหก็นี่คือ2ข่าวหลักอันแรกนะครับมี CEO เนาะบล็อกเชนและฟินเทคนะครับแล้วก็เรื่องของบริษัทย่อยในมาเลเซียเนี่ยเข้าตลาดหลักทรัพย์ที่นั่นนะครับผมมีคำถามเนาะอ้าวแล้วของพวกเราล่ะผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิ์ได้หุ้น IPO ได้ไหมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับข่าวยังไม่ออกมานะครับผมอ่ะนี่คือเมื่อประกาศคำสั่งวันที่12พฤษภาคมนะครับดูแล้วก็คือต้องการขยายตลาดเพิ่มมากขึ้นแหละนะครับระดมทุนครั้งใหญ่แล้วก็มี CEO ของ Fintech เติบโตนะครับต่อมาก็คือมีประกาศเรื่องของผลประกอบการไตรมาส1นะครับผลประกอบการไตรมาส1ก็เขาบอกว่าไตรมาส1เนี่ยออกเมื่อวันที่12พฤษภาคมนะครับผมสำหรับไตรมาส1ก็คือ1มกราคมถึง31มีนาคมก็ภาพรวมเขาบอกว่ามีรายได้ลดลงนะฮะ 6% นะครับเทียบกับปีที่แล้วกำไรขั้นต้นลดลงนะครับ 17% นะครับแต่ว่ากำไรสุทธิเนี่ยลดลงแค่1.8% นะครับผมก็ยังไม่เรียกว่าไตรมาส1ยังเติบโตน้อยกว่าปีที่แล้วนะครับลดลงอยู่
ก็รายได้เขาบอกว่าเนี่ยเนื่องจากรายได้ลดลงส่วนใหญ่ก็คือมาจากประเทศมาเลเซียนะครับเพราะปีที่แล้วมาเลเซียเนี่ยมีการขยายออกตลาดใหม่เกิดขึ้นนะครับแต่โดยสัดส่วนตอนนี้เนี่ยรายได้ของเขาก็คือตลาดเมืองไทยอยู่ที่ 40.6% นะครับแล้วก็ต่างประเทศอยู่ที่ 59.4% ก็ถือว่าดีนะไม่ได้พึ่งพารายได้จากเมืองไทยอย่างเดียวนะครับส่วนต้นทุนขายก็เช่นเดียวกันนะครับมีเพิ่มขึ้น 9.4 นะครับเนื่องจากเขามีการจัดรายการใหม่เกิดขึ้นแหละของในแง่บัญชีนะครับผมส่วนกำไรขั้นต้นเนี่ยลดลง 17% นะครับก็เขาบอกชัดเจนก็คือเนื่องจากมีจัดรายการใหม่รายการใหม่บริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์และฟิลิปปินส์นะครับก็ส่วนค่าใช้จ่ายเนี่ยเขาว่าเพิ่มขึ้น 26% นะครับสำหรับไตรมาสนี้นะครับสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของตัวบริษัทเนี่ยได้บริจาคให้กับสภากาชาติด้วยนะครับผมทั้งสิ้นนะฮะ4 ล้านบาทเนาะอันนี้ก็อนุโมทนาสาธุกับบริษัทเอเชียซอฟด้วยนะครับกำไรสุทธิทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยลดลง 1.8% นะครับเมื่อเทียบจากปีที่แล้วนะครับเนื่องจากรายได้ลดลงมาก็ผมว่าอันนี้คือถือว่ารายได้กำไรยังคงตัวแหละ ลดลงแค่ 1.8% ไม่ได้มีนัยยะมากนะครับแต่ต้องดูว่าจริงมีโอกาสโกรธมากแค่ไหนเนาะมากน้อยขนาดแค่ไหนหรือเปล่าเพราะเอเชียซอฟเนี่ยตอนนี้มัน PE ตั้งเกือบ15เท่านะครับส่วนสุดท้ายคือสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยเขามีลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลไม่ได้บอกว่าเหรียญอะไรเนาะแต่อยู่ทั้งหมดคือ5 ล้านบาทนะครับแล้วก็จัดเป็นสินค้าคงเหลือนะครับก็นี่ต้องดูอีกทีนึงว่าสุดท้ายเนี่ยเป็นเหรียญอะไรแล้วก็จะได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่เขาเรียกว่า exposure ไม่ได้เยอะนะครับแค่5 ล้านบาทอันนี้คือเป็นการประกาศแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าดูสนุกมากกว่าเนี่ยให้ดูที่ออฟเดย์ดีกว่านะครับเพราะว่าออฟเดย์เอกสารเป็น PowerPoint เนี่ยมันจะดูง่ายกว่าประกาศที่มันเป็นแบบA4 อย่างเงี้ยมันจะเข้าใจยากกว่านะครับก็ Asia Soft เนี่ยเขามาออกออฟเดย์กันนะครับขอบคุณทางบริษัทเนาะเราก็ได้ดูเอกสารนะครับในเซตเทรดกับในออฟเดย์นะครับผมก็เขามีอยู่6ข้อนะครับที่เขามาพูดให้เราฟังเรื่องแรกคือเรื่องของตลาดนะครับเพราะว่าโอ้ตลาดเกมเนี่ยยังโตต่อเนื่องนะเคเกอร์นะครับค่าเฉลี่ยโตรายปีเนี่ย 5.6% ต่อปีนะครับเพราะว่า Global Game Market เนี่ยยังเติบโตต่อเนื่องนะไม่ต้องกังวลนะครับคนยังเล่นเกมกันอยู่ต่อเนื่องนะครับสบายใจกันได้นะครับผมคนยังเล่นเกมกันอยู่ต่อเนื่องนะนี่คืออันแรกนะครับผมจากหน้านี้หน้าถัดมาก็คือโมบายครับโมบายเนี่ยเขาว่าโมบายขนาดเล่นเกมในมือถือโมบายเนี่ยนะครับผม 103.5 บิลเลียน USD นะครับ 103.5 บิลเลียน USD นะครับเล่นเกมในมือถือเยอะมากนะครับเยอะมากนะ 103.5 บิลเลียน USD นะครับโมบายเกมนะครับส่วนไซส์รวมเนี่ยของตลาดเบียร์ตลาดเกมเนี่ยก็คือ 203.1 บิลเลียน USD นะครับ2022ปี2022นี่ลองดูแล้วก็เขาจะไล่เป็นเล่นผ่านคอนโซลเล่นผ่านเกม PC นะครับแท็บเล็ตนะครับสมาร์ทโฟนนะครับหรือดาวน์โหลด PC เกมทั้งหลายเนี่ยนะครับผมที่ผมว่าเขาจะว่าผ่านโมบายเกมก็คือน่าจะเป็นเรื่องของสมาร์ทโฟนบวกกับแท็บเล็ตเนี่ยรวมกันก็คือประมาณ103นะฮะก็ถือว่าเป็นตลาดใหญ่อยู่นะครับตลาดใหญ่อยู่แล้วก็เติบโตต่อเนื่องอยู่นะครับผมส่วน Asia Soft เขาบอกว่าโอ้3เกมครับเพิ่งออกไปนะครับเมื่อไตรมาส1ที่ผ่านมานะครับแล้วก็แต่รายได้เนี่ยลดร้อยลงนะครับ 6% จากปีที่แล้วนะครับกำไรลดน้อยลงนะ 2% จากปีที่แล้วนะครับส่วน IPO เนี่ยดูดีขึ้นนะครับเริ่มต้นนะครับที่มาเลเซียก็ไตรมาส1ที่ผ่านมาเขาออกเกมในมือถือเนี่ยมีตำนานมังกรหยกนะครับ18 มกราคมนะครับห่วงอี้นะครับ3 มีนาคมนะครับแล้วก็อันนี้มังกรหยกกับห่วงอี้เนี่ยที่ประเทศไทยส่วนเวียดนามเนี่ยเรียววูแกงนะครับเรียววูแกงเนี่ย24 มีนาคมนะครับที่เวียดนามก็นี่ร้อนไป3เกมนะครับมาดูผลประกอบการทางการเงินกันก็ดูตัวแรกยุบยับไปหมดนะครับแต่สุดท้ายดูแล้วกัน Net Profit นะครับ
Q122 นะครับ102.9ล้านบาทนะครับลบจากปีที่แล้ว 1.9% นะครับเทียบกับไตรมาส4ก็หายไป 24% นะครับไตรมาส4ปีที่แล้วกำไร135ล้านบาทเนาะอันนี้ก็ต้องมานั่งดูต่อไปในไตรมาสหน้านะครับผมรายได้ครับประเทศไทยนะครับสีน้ำเงินนะครับ Overseas ก็คือสิงคโปร์ Overseas ก็คือมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะครับ4ประเทศเนี่ยก็จะบอกว่ารายได้จากประเทศไทยเนี่ยก็ตอนนี้อยู่ที่ 40% นะครับต่างประเทศขึ้นประมาณ 60% นะฮะกลมๆอยู่ประมาณนี้อยู่นะครับแต่ปีที่แล้วเนี่ยเต็มปีก็คือต่างประเทศก็คือ All Year to Date ก็คือไตรมาส1คือ 74% ต่างประเทศ 26% คือเมืองไทยนะครับผมส่วนถ้าเทียบประเทศต่างๆก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับถ้าเทียบเยอรมนีเนี่ยได้โตขึ้นนะครับแต่ถ้าเทียบไตรมาส4ได้ลดลงนะครับผมสิงคโปร์นะครับดีขึ้นทั้งคู่เนาะมาเลเซียฟิลิปปินส์เวียดนามอินโดนีเซียลองดูกันนะครับก็ได้มาเลเซียตกเยอะพอสมควรนะฮะมาเลเซียตกเยอะพอสมควรในฟิลิปปินส์เนี่ยเทียบปีที่แล้วดีขึ้นเวียดนามดีขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องบาลานซ์พอร์ตกันแต่ละประเทศกันต่อไปนะครับอ่ะชัดเจนเนาะบริษัทนี้นะครับเขาบอกว่า ปีที่แล้วเนี่ย PC 96 Mobile 4นะครับปีนี้เนี่ยเน้นโมบายนะครับ 43% ละ PC 57นะครับเอ้ยนี่คือ Q4 เนาะ 43-57 แต่พอเป็น Q1 เนี่ยโมบายเหลือ22นะครับ PC 78นี่ก็ต้องบาลานซ์กันต่อไปนะครับเพราะว่าคนเล่นเกมมือถือทั้งโมบายแล้วก็ทั้ง PC เนาะนะครับส่วนค่าใช้จ่ายก็ตอนนี้เป็น 48% ของยอดขายนะครับสูงขึ้นนะฮะสูงขึ้นนะครับ SCNA ก็ 33% ของยอดขายนะครับ135ล้านบาทนะครับก็เป็นจุดหนึ่งเหมือนกันเขาบอกว่าเป็นเรื่องของ marketing expense ที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะมีเกมขยายเกมเมื่อไตรมาส1นะครับแล้วก็บริจาคให้สภากาชาดไทย4ล้านบาทนะครับอันนี้ก็อนุโมทนาสาธุด้วยนะครับผม net profit ครับ103ล้านบาทนะครับไม่ได้เติบโตเท่าไหร่นะครับไม่ได้เติบโตเท่าไหร่เนาะนี่ก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับ net margin ก็ตอนนี้อยู่ที่ 25% โอเคcash flow operation นะครับ583ล้านบาทนะครับก็ยังมีเงินสดเข้าบริษัทอยู่เนาะถือว่าดีนะครับผม financial ratio นะครับ ROE 10% นะครับ ROA 7% นะครับ PE 21เท่านะครับ price book value 22เท่านะครับ EPS 1.11 บาทนะครับผมก็มาดูเรื่องของ strategy นะครับกลยุทธ์ของบริษัทต่อไปกันดีกว่าว่าเขามองเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างนะครับก็บอกว่าจริงๆเนี่ยเขาเน้นเรื่องของตัวโปรดักต์ใหม่ๆนะครับเพื่อเสริมสร้างเกมพอร์ตโฟลิโอนะครับไปที่ตลาดใหม่ๆนะครับเวียดนามอินโดนีเซียนะครับอินเดียไต้หวันฮ่องกงนะครับมาเก๊านะครับแล้วก็อัสตีนนะครับทำเรื่องของพัฒนาเกมด้วยนะครับผมแล้วก็ไปเรื่องของ New Business Unit นะครับก็คือ Blockchain Technology Fintech เนี่ยนะครับเพื่อจะให้บริษัทเติบโตส่วนนี้เกมที่ร้อนไพ่ไลน์นะครับมีหมดละนะครับว่าแต่ละเดือนเนี่ยจะมีเกมไหนบ้างนะครับ Q3 Q4 พฤษภาคมอะไรทั้งหลายเนี่ยมีชื่อเกมที่ร้อนอยู่ละนะครับผมแต่ละประเทศด้วยนะครับใครเป็นแฟนเกมนะครับเขียนคอมเมนต์มาได้เนาะเพื่อนผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมเท่าไหร่นะครับเขียนคอมเมนต์ไม่ได้ว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเราควรจะลงทุนอะไรยังไงบ้างนะครับฝากแนะนำดุดเหมือนกันนะครับผมส่วน IPO ที่มาเลเซียนะครับบริษัทนี้เขาบอกว่ารายได้สูงขึ้นทุกปีนะครับปี2019 101ล้านบาทปี2020 174ล้านบาทครับ2021 380ล้านบาทนะครับแล้วเงินที่ใช้เนี่ยเขาต้องการขยายตลาดไปที่ฮ่องกงมาเก๊าไต้หวันนะครับแล้วก็อินเดียนะครับแล้วก็ต้องการ invest ที่ digitalization และ game development นะครับก็เขาบอกว่า IPO เนี่ยน่าจะเสร็จประมาณ1ปีหลังจากนี้ไปนะครับสำหรับบริษัทนี้นะครับส่วน mobile beer market เอ้ย mobile game market เนี่ยก็เขาเริ่มจะบุกที่ไต้หวันแล้วก็ฮ่องกงเหมือนกันนะครับนี่คือเรื่องที่เขาให้มาต้องขอบคุณทางบริษัทนะครับเรื่องของไอตัวOpti นะครับผมนี่คือเรื่องของผลประกอบการ Q1 นะข่าวที่ออกมาเยอะเลยอีก2ข่าวนะครับข่าวถัดมาคือแจ้งความคืบหน้าการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารองค์กรนะครับ
เพราะเขาบอกว่าเขามีการปรับเปลี่ยนนิดนึงก็คือเกมออนไลน์เนี่ยเพย์ปาร์คเนี่ยนะครับปรับจากโครงสร้างของเพย์ปาร์คบางส่วนเนี่ยให้แก่บริษัทย่อยนะครับอันนี้ไม่ได้มีนัยยะเรื่องโครงสร้างอะไรมากมายนะครับแต่ว่าเขาเริ่มในการจัดบ้านละนะครับเพื่อธุรกิจใหม่เกิดขึ้นของเอเชียซอฟต์นะครับผมแล้วสุดท้ายครับข่าวที่ออกมาเมื่อวันที่2มิถุนายนก็คือเรื่องของการใช้สิทธิ์ของเอเชียซอฟต์วอร์2นะครับใครมีนะครับการสนใจก็คือต้องบอกว่าหนึ่งต่อหนึ่งเท่านะครับลองดูราคาแม่กับลูกให้ดีนะครับใช้ราคาใช้สิทธิ์คือ 3.5 บาทนะครับผม 3.5 บาทเนาะแจ้งความจำลงได้ตั้งแต่วันที่17มิถุนายนถึง23มิถุนายนนะครับถ้าใครมีลูกราคาต่ำนะครับบวกอีก 3.5 เนี่ยต่ำกว่าราคาแม่เนี่ยก็ลองดูกันแล้วกันนะครับไปใช้สิทธิ์ได้นะครับผมณจุดนี้ก็วันนี้จริงๆต้องขออภัยนะครับเพื่อนช่วงนี้ก็คือป่วยอยู่นะครับไม่ค่อยได้ออกวิดีโอก็พยายามทำคลิปวิดีโอมานะครับทบทวนหุ้นของตนเองแล้วก็ลองดูนะครับวันนี้เรามาแชร์เรื่องของข่าวย้อนหลังต่างๆของตัวเอเชียซอฟต์กันนะครับผมนะครับเราเน้นย้ำราคาปิดไป 14.8 PE 14กับ15เท่านะครับผลตอบแทนอันผลก็ 4.48 เท่าแต่ว่ากำไร Q1 เนี่ยต่ำกว่าปีที่แล้วนะครับ 1.8%เนาะนักลงทุนนักวิเคราะห์ก็ให้ราคาอยู่เจ้าเดียวนะครับทิสโก้ให้ราคา Target Price 16.7 บาทนะครับผมใครสนใจหรือใครๆมีไอ้บทวิเคราะห์เต็มเอาลงเรามาแชร์กันได้นะครับส่วนวันนี้ก็มันขยันยังเย็นก็ขอบคุณมากครับนะครับเอพิโซดที่57เล่นเกมออนไลน์ต้องรู้จักหุ้นเอเชียซอฟต์สำหรับวันนี้เพียงเท่านี้ครับโชคดีในการลงทุนขอบคุณครับ